Move H 4G Plus เครือข่ายที่หนึ่งในใจขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่เปลี่ยนคืนวันจันทร์ให้กลายเป็นคืนวันฟินกับ3พิธีกรจอห์นวินยูดีเจนุ้ยและกวางอรการวันจันทร์แบบนี้นะครับมาอยู่ใกล้ชิดกันกับเดทติ้งเกมโชว์สุดฮอตนะครับที่บอกได้เลยว่าคุณจะได้ฟินไปกับซุปตาของเรานะครับกับ You Are My Fantasy แฟนฉันเป็นซุปตาแต่ครับวันนี้รู้สึกมันเหงาเหงามันหลงเหลงมันเหมือนชีวิตขาดอะไรไปอย่างนึงซึ่งก็ดีเหมือนกันดีเลยเหรอไม่มันเหงาเหงาอ่ะแน่นอนครับไม่เป็นไรนุ้ยไม่มาแต่เดี๋ยวกวางทำหน้าที่ทุกอย่างของนุ้ยให้หมดโอ้โหเดี๋ยวจัดให้เลยนะค่ะโอเคเพราะเวทีนี้เป็นที่ของคนโสดนะคะถ้าพร้อมแล้วพบเลยกับสาวโสด150คนที่สมัครเข้ามารอบนี้เชิญเลยเชิญเลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยเครียดมากเพราะว่าพี่นุ้ยไม่อยู่ไงแบบนี้เนี่ยเราจะดำเนินรายการกันยังไงเครียดมากแต่พอเห็นสาวๆปุ๊บสบายใจแล้วแขกของเราวันนี้เนี่ยพี่นุ้ยจะต้องเสียดายมากๆทำไมคะเพราะเป็นหนุ่มล่ำหนุ่มหล่อหนุ่มใหญ่ใหญ่ใหญ่ฮะใหญ่คือใจใหญ่ใจใหญ่ใจใหญ่ใหญ่สมชื่อเลยใหญ่สมชื่อถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนะครับไปพบกับหนุ่มโสดนะฮะซุปตาของเราคนนี้ดีกว่านะครับคุณบิ๊กทองภูมิสิริพิพัฒน์ครับสวัสดีค่ะเห็นไหมตอนแรกคิดว่าเขาเป็นคนขี้อายครับผมแต่ดูจากสภาพการเมื่อกี้นี้คุณไม่ธรรมดาเลยคือจะบอกว่า150คนที่เขาอุตส่าห์เลือกเรามาเนี่ยนะเขามีความตั้งใจนะที่อยากจะมาเจอเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจะต้องเข้าไปเพื่อดูแลเทคแคร์ตัวให้เกียรติเขาให้เกียรติเขาครับจะถามนึงว่าโสดมานานแค่ไหนคะโอ้นานมากเกิน4ปีเกิน5ปีเพียงนั้นแต่วันนี้คุณบิ๊กนะฮะไม่ได้มาคนเดียวนะเพราะว่าจะมีเพื่อนซีของเขาเนี่ยนะครับเพื่อนผมเนี่ยหล่อมีซิกแพคเหมือนกันทุกคนนะครับเรียกนั้นคุณนุ้ยคุณอยู่ไหนผมเลยรู้สึกว่าเพื่อนผมเนี่ยนะฮะจะมาช่วยผมเลือกหรือว่าเขาจะเข้าไปเลือกเองผมก็ยังไม่แน่ใจอยากเจอเพื่อนคุณแล้วว่าฉะนั้นไปพบกับพวกเขาเลยนะครับคุณอ้วนรังสิตคุณไนกี้นิชิโดนนะครับและคุณแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ครับเชิญค่ะบอกว่านุ้ยออกไปจากรายการไม่ได้นะคะทำไมนุ้ยตื่นมาพร้อมกับไนกี้เลยเอ้าเหรอตื่นมาพร้อมกันเ
ก่อนตื่นอ้วนโทรปลุกก่อนพอออกมาเจอแตงโมพอออกมาเจอแตงโมพอออกมาเจอแตงโมโอ๊ยตกใจใจเย็นสะดุ้งเลยสะดุ้งตื่นที่ผมมาวันนี้เนี่ยเป้าหมายผมคือต้องหาคนที่ควงกับเขาให้ได้เพราะตั้งแต่ผมคบกับเขามาเขาไม่เคยควงสาวให้ผมเห็นเลยไม่มีเลยหรอใช่ทำไมอ่ะปกติเป็นชายไปแต่กับเพื่อนไงเฮ้ยแต่เรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องควงผู้ชายนี่มีประเด็นกับชีวิตเขาไปนั่งกันก่อนดีกว่าโอเคค่ะเชิญค่ะโอเคต้องบอกก่อนว่า150สาวโสดของเราเนี่ยคือเขาเนี่ยก็จะตัดสินใจได้ด้วยนะว่าเฮ้ยพี่บิ๊กของเราเนี่ยเขาอยากจะลุ้นเดทด้วยหรือเปล่าหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็กดล็อกอินได้เลยครับลุ้นกันฮะ150คนจะเหลือกี่คนเพื่อนคิดว่า150คนเนี่ยจะมีล็อกอินเข้ามากี่คนผมบอกได้เลยนะฮะสำหรับถ้าเป็นสาวๆนะฮะผมจะล็อกอินทั้งหมด150คนเลย150เลยนะผมเชื่อว่าน่าจะประมาณสัก100โอ้โห120คน120โอเคโอ้โหนี่คือถือว่าเป็นหนึ่งในท็อปๆเลยที่แบบว่าสาวๆอยากจะเดทด้วยบอกสาวๆตรงนี้เลยใครคบกับบิ๊กนะฮะมีจุก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 เหรอทำไมคือกินเยอะหรือยังไงไปกินข้าวบ่อยหรือว่าเล่นอย่างนี้แล้วไปยังไงมันกระเตียมันนี้ไว้เตียมันนี้ไว้ก็เลยอยากรู้ไงปุ๊บแค่ที่ไหนทำอะไรก็พอไม่ต้องลงรายละเอียดหรอกไนกี้นี่141คนแต่โพเดียมนะครับสำหรับสาวโสดที่จะมาลุ้นไปเดทกับซุปตาของเราเนี่ยมีเพียงแค่24สาวเท่านั้นนะครับที่เราจะแรนดอมออกมานะครับมาอยู่ที่โพเดียมของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วแรนดอมได้เลยครับโอมาเอาล่ะเรียบร้อยแล้วนะครับ24สาวของเราครับเชิญประจำที่ที่โพเดียมได้เลยตอนนี้24สาวโสดของเรานะครับประจำที่โพเดียมเรียบร้อยแล้วนะครับ You are my fantasy แฟนฉันเป็นซุปตาร์ในวันนี้สาวทั้ง24คนจะต้องผ่านด่านการตัดสเปคของทางรายการจนเหลือคนสุดท้ายที่ใช่ที่สุดเท่านั้นซึ่งในรอบแรกสาวๆทั้ง24คนจะถูกคัดออกโดยสเปคที่ได้จากบทสรุปประสบการณ์ความรักของซุปตาร์ในอดีตแต่ถ้าสาวคนไหนที่ถูกคัดออกมาแล้วซุปตาร์ของเรารู้สึกถูกชะตาและอยากให้อยู่ต่อแล้วล่ะก็เราจะมีเวลาให้20วินาทีเพื่อให้ซุปตาของเราเข้าไปกดเปิดไฟล็อกอินให้กับคนที่ถูกใจครับแตงโมเป็นไงคุณไม่ต้องห่วงเลยนี่เขาส่องให้เรียบร้อยแล้วผมดูให้เรียบร้อยใส่แว่นเลยอ่ะแตงโมดูวาวุ่นเหลือเกินคือแบบคือเป็นคนเห็นรูไม่ได้รูไหนฮะเรียกรูไหนดีกว่าช่องดีกว่าคุณก็มองรูเดียวกับผมนี่แหละเท่าที่ส่องให้เนี่ยเป็นไงบ้างเท่าที่แบบเหลือบเหลือบเห็นเนี่ยแค่ฝั่งเดียวครับใช่ไหมใช่แค่ฝั่งเดียวจริงๆเราก็ดีใจไงไม่ได้คิดว่าจะมีคนล็อกอินเข้ามาหาบิ๊กทองภูมิมากขนาดนี้ไม่ผมไม่ได้คิดว่าจะไม่อยู่ดีๆภาพที่จากตรงนู้นกับตรงนี้มันต่างกันเลยเกินครับเป็นคนหลายบุคลิกเนี่ยอยากถามเพื่อนว่าบุคลิกที่เขาเวลาตอบหล่อๆนี่คือตัวจริงของเขาเป็นอย่างนี้ป่ะคะจริงๆผมเป็นคนจริงจังพอเวลาเราจริงจังเรื่องจริงๆเนี่ยเราก็จะเป็นคนจริงจังทำให้จอดจันแล้วเมื่อใจจึงจะจริงจังจอดจันมันเยอะจริงๆแล้วพี่จะเชื่อได้จริงๆหรือเปล่าคะไม่เป็นไรเพราะว่าพี่กวางไม่ได้มาคบผมเพราะพี่กวางมีแฟนแล้วครับอ๋องั้นพี่จะบอกว่าพี่โสดมา3เดือนแล้วค่ะไม่ต้องเล่นไปกันทั้งคู่เลยจับมือไปเดทกันได้เลยไปเล่นเล่นละไอ้นี่นั่นก็3เดือนนะโอเคนะแต่มีข้างใน24คนครับผมนะครับอย่างแรกเนี่ยที่เราจะวัดกันได้ว่าเฮ้ยสเปคคุณเป็นอย่างไรเนี่ยต้องย้อนดูเรื่องราวในอดีตของคุณหน่อยย้อนกลับไปก็คนแรกนะครับเป็นแฟนสมัยมัธยมนะครับก็คือเขามางานโรงเรียนของเราแล้วเราก็เจอเขาที่งานโรงเรียนแล้วเขาตอนนั้นมออะไรฮะตอนนั้นม.4เขาก็เป็นสาวหมวยตัวเล็กๆขาวๆทรงประมาณแบบเต้ยจรินพรผมมีเล็บเล่นให้เลย
ตัวเล็กแล้วเดินกับคุณแล้วตัวเขาเท่าเอวเลยนะฮะประมาณนั้นเฮ้ยจริงเหรอตัวเล็กเลยเป็นตัวเล็กเลยเป็นสาวร่างเล็กน่ารักน่ารักนะสาวตัวเล็กอ่ะยังไงก็คุยกันจนเข้าสู่ช่วงมหาวิทยาลัยโอ้โหนี่คุยกันยาวจนมหาวิทยาลัยเลยผมก็เริ่มที่จะเข้าวงการบันเทิงแล้วพอเริ่มเข้าวงการบันเทิงเนี่ยเราก็ต้องเจอเก้งกวางบางชนีเจอเก้งกวางบางชนีเนี่ยเป็นแบบเนี้ยช่างแต่งหน้าช่างทำผมชอบมาเล่นผมจับเล่นอะไรตลอดเวลาแล้วผายมือมาทางคุณเนี่ยเป็นหมดเลยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นปะวะทำไมผมถึงไม่รู้สึกอะไรกับผู้หญิงเลยเห็นผู้หญิงสวยเราก็เฉยเฉยเออเฮ้ยหรือว่าเราเป็นจริงๆสับสนเกิดความสับสนคือตั้งความสับสนเองเลยใช่เกิดความสับสนตั้งแต่บิ๊กเล่ามาเนี่ยมันทยอยกลับกันหมดเลยยังผู้หญิงไปไหนนะเขาปูเรื่องอยู่อันนี้เล่าเออแค่เล่าบอกสาวๆด้านหลังด้วยนะแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะว่าเฮ้ยซุบซิบเนี่ยซุบซิบระหว่างนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยเขาก็ยังคบแฟนเขาเป็นหนึ่งเดียวมั่นคงอยู่ใช่จนมีดาวเหมือนป๊อปที่ในมหาลัยในจุฬาเราลองไปคุยกับเขาดูดิเราก็เลยลองคนนี้คือใครคืออันนี้คือประเภทหรือผู้ชายนะคนนี้เป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นดาวผู้หญิงเป็นดาวผู้หญิงเป็นดาวไม่ใช่เดือนเราก็เลยเลือกที่แบบสวยเลยน่ารักเลยแบบว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นเราลองไปคุยกับเขาติวหนังสือบ้างอะไรบ้างจนจิตใจเราเริ่มแบบเปลี่ยนไปพอเริ่มรู้สึกแล้วคราวนี้ความหายนะเกิดขึ้นเพราะว่าแฟนเราก็มีใช่ไหมใช่ถ้าใครเป็นแฟนผมนะแล้วถ้าผมนอกใจต้องจับได้ว่าผมโง่โง่เป็นคนโกหกแบบว่าไม่เป็นไม่เนียนไม่เก่งเลยอะไรเงี้ยแฟนเราก็เริ่มรู้สึกตะกุกตะกักอะไรเงี้ยสุดท้ายผู้หญิงก็คุยกันก็รู้จนได้โอ้คือหมายก็คือง่ายคือแฟนคุณเองก็เหมือนรู้ว่าเป็นใครรู้ว่าเป็นใครจับได้อะไรอย่างงี้ป่ะถือว่าจับได้ถือว่าจับได้เออสุดท้ายเราก็ต้องไม่เหลือใครอันนี้เป็นเรื่องของความชั่วของผมนะฮะอันนี้ก็ต้องอย่าทำตามนะฮะแล้วก็ขอโทษแล้วก็ขอโทษผู้หญิงขอโทษครอบครัวผู้หญิงด้วยนะครับจบที่บิ๊กทองภูมิเป็นผู้ชายจริงถ้าวันนั้นคุณได้พบนุ้ยวันนี้บอกเลยคุณจะลืมหูลืมตาไม่ขึ้นจริงแล้วคุณจะร้องคำเดียวเลยว่าว้าวว้าวเดี๋ยวพี่นุ้ยเอางี้พี่เคยมีวิธีพิสูจน์ตัวเองไหมว่าเป็นหรือไม่เป็นอ๋อของนุ้ยไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองครับเอาละฮะเป็นมันตั้งแต่สองขวบเลยโอ้โหอันนี้คือรู้เลยเกิดมาอ้าวกูเป็นเลยลูกไม่มีลองไปคบผู้หญิงดูบ้างเลยเหรอเคยไหมจะบ้าผู้หญิงเหรอเหม็นมากนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่นี่ยังเหม็นเลยนั่งอยู่นี่ยังเหม็นเลยไม่แต่ว่าเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังว่าผมเรียนเนี่ยผมเรียนชายล้วนตั้งแต่เด็กและโรงเรียนมัธยมก็ชายล้วนมหาลัยผมก็เรียนวิศวะก็มีแต่ผู้ชายเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันแก้ผ้าใส่แต่งเกงในเห็นแบบว่าคุณจะแบบว่าจะรวยคุยลังคุงอะไรเราลังคุงแล้วนี่ก็ยังไม่เชื่อมกันนะเนี่ยนี่กูใจเย็นใจเย็นผู้ชายที่ไหนพูดภาษารูได้เดี๋ยวโอเคคุณบิ๊กตอนนี้เนี่ยมีอยู่24สาวโสดที่อยู่ด้านหลังครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาสเปคให้เจอให้ชัดเจนอะไรที่มีในตัวเขาที่คุณจะไม่โอเคก็น่าจะเป็นเรื่องของรอยสักรอยสักเฮ้ยนั่นมาเลยเห็นป่ะโอ้ทำไมมันต้องแบบค่อยๆถามทีละอย่างขยี้แล้วก็ชัดไปเลยว่าซึ่งรอยสักมันไม่ได้คุณไม่ชอบผู้หญิงที่มีรอยสักสาวโสดคนไหนครับใน24คนนี้นะครับที่มีรอยสักนะครับต้องล็อกเอาท์ครับไปดูกันจาก24ไปแล้วโอ้ยว้าววันนี้มีรอยสักเยอะขนาดนี้เลยเหรอสักอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่สักกันหมดเลยเหรอโอเคหัวดูหายใจโล่งขึ้นนะกดรัวเลยอะยังไงเพราะอะไรผมไม่เข้าใจทำไมฮะมันมีรอยสักไม่ได้มันยังไงคุณอธิบายให้ผมฟังหน่อยจริงๆผมว่าจริงๆผมเข้าใจเรื่องศิลปะนะครับแต่ว่าเหมือนทางบ้านของผมอ่ะก็ค่อนข้างหัวโบราณนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นห่วงแขกทางบ้านไอ้คุณดูดีนะคือเราแขกพ่อแม่ด้วยแต่เขาที่ดูตอนนี้มีสักเยอะพอสมควรตอนนี้เหลือกี่คนฮะพี่กวางจาก24สาวโสดสุดพิเศษนะคะไม่ตรงสเปคของบิ๊กทองภูมิไป9คนครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับพวกเธอเลยครับ
มด้วยความที่สาวๆมีอยู่หลายคนมีคนไหนที่คุณอยากจะรู้ว่าเขาสักลายไหนมากที่สุดคุณยิปสีอะครับยิปสีแนะนำตัวหน่อยฮะครับผมสวัสดีค่ะยิปสีค่ะซื้อหวยยังต้องลุ้นถ้ายิ้มให้คุณยังได้ลุ้นอยู่ไหมคะคุณยิ้มยิ้มเลยรู้สไตล์สไตล์สไตล์เขินเลยเขินเลยอยากสเปกเหรออยากรู้ไหมฮะอยากรู้ไหมฮะสักตรงไหนขอดูหน่อยดูได้ไหมครับเดี๋ยวใครอยากดูสักสักอะไรอะฮะเก้ายอดค่ะโอ้โหแล้วอย่างนี้ฟันแทงเข้าไหมฮะก็ต้องลองดูอะค่ะเข้าไม่เข้ามันต้องคนที่มีครูอีกหนึ่งคนอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งพี่ผมเลือกเป็นคุณคุณเอ๋ฮะคุณเอ๋คุณเอ๋สเปคพี่ตังโมฮะเขากลับมีในใจไหมคนไหนที่แบบอยากให้กลับเข้าไปล็อกอินอ่ะมีครับมีกี่คนกี่คนเคาะมากี่คน1คนครับ1คนแล้วเรามีเวลาให้คุณ20วินาทีครับให้คุณวิ่งเข้าไปด้านในไปกดเปิดไฟล็อกอินดึงเขากลับเข้ามา20วินาทีนะ20วินาทีสรุปว่าจะกดกี่คน1คนครับคนเดียวนะโอเคนะครับ20วินาทีนะครับครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วเวลานับถอยหลังกดผิดเริ่มต้นครับหาให้เจอครับ20วินาทีครับ20วินาทีเท่านั้นไม่ดูได้จ้ะใครอยากรู้มันเรื่องใครเชิญฮะเชิญครับผมนะฮะตอนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสาวๆที่เหลือด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเบรกหน้ากลับมาเป็นหน้าที่ของคุณ3คนเพื่อนๆที่จะเข้าไปคัดเลือกดูว่า16สาวเนี่ยใครบ้างที่ไม่ใช่สเปคของเพื่อนเราก็จะดึงเขาออกมาข้างนอกนี้เหมือนกันเดี๋ยวกลับมากับ You Are My Fantasy แฟนฉันเป็นซุปตาร์ครับช่วงหน้ากับความวุ่นวายเมื่อเพื่อนจะเข้าไปช่วยเลือกแฟนให้บิ๊กทองภูอยากเป็นทองแบบเดียวกับพี่ทองผาภูพี่ทองผาภูพี่ทองผาภูบิ๊กทองภูพ่อเราไปไหนเป็นไงบ้างไอ้พี่ไอ้พี่เอาไปเลยเหรอมาทำไมต้องไปไหนล่ะและรอดูเดทสุดฟินรับคริสต์มาสที่ฟินที่สุดของปีนี้กลับเข้าสู่ You Are My Fantasy นะครับแฟนฉันเป็นซุปตาร์นะครับตอนนี้เหลืออยู่16สาวโสดนะครับที่ยังคงอยู่ที่โพเดียมของเรานะครับรอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหใครมีรอยสักเนี่ยโอ้โหคุณบิ๊กก็เชิญให้ล็อกเอากลับไปแต่ว่าดึงกลับมา1คนนะด่านที่2เพื่อนๆคนสนิทของซุปตาร์ทั้ง3คนจะเป็นคนเข้าไปคัดสาวๆที่ไม่น่าจะใช่สเปคของซุปตาร์ออกให้โดยรอบนี้หากซุปตาร์ไม่เห็นด้วยกับเพื่อนแล้วอยากให้สาวคนนั้นได้ล็อกอินอยู่ต่อก็ต้องมีบทพิสูจน์ให้สาวๆได้ทำซึ่งถ้าทำแล้วซุปตาร์ของเราถูกใจก็อยู่กันต่อไปยาวๆนะเวลานี้ตอนนี้สเปคเป็นแบบไหนดูแบบสูงๆหน่อยอะไรเงี้ยดีใช่ไหมร้อยเก้าสิบอะไรเงี้ยใช่ไหมสูงตายครึ่งครึ่งลูกฝรั่งชอบเข้มๆหน่อยได้ไหมเข้มๆได้ไหมสีแทนได้ตัวขาวได้เรียกมึงไม่เลือกเลยงั้นผมจะยกหน้าที่นี้ให้พวกคุณ3คนนะครับเข้าไปพร้อมกับพี่นุ้ยแล้วก็คุณกวางเลยนะครับครับผมเชิญเลยครับไปเลยตามมาฮะคุณไปครับไม่กินไม่ได้ตามมาแต่เลยตรงนี้ทำไมคุณแตงโมคุณดูดีดังกว่าคนอื่นเป้าหมายคือให้เพื่อนเรานะมีช้อยตัวเลือกที่ดีที่สุดเอาแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะ16สาวโสดสุดพิเศษ
ด่านสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกให้ยังไงนะคะคุณยิปสีเพิ่งกลับเข้ามาเพิ่งกลับเข้ามาเอาไหมฮะเดี๋ยวเก็บไว้ให้เขาพิสูจน์รอบหน้าดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณยิปสีแน่นอนไปต่อครับยังอยู่ต่อฮะคุณโฮปผมว่าน้องเขาอาจจะไม่ได้สูงมากนะฮะล็อกเอาเลยเหรอคิดว่าไม่ผ่านเลยนะผมว่าล็อกเอาครับเพื่อนๆเนี่ยต้องการพบล็อกเอาไม่ใช่ฮะคนที่สูงตอนนี้ก็เป็นครูสอนนาฏศิลป์ค่ะแล้วก็นักแสดงอิสระนะครูสอนนาฏศิลป์ชอบแบบเรียบร้อยรำไทยอย่างงี้บิ๊กชอบมั้ยครูสอนนาฏศิลป์คุณเก็บนะเก็บไว้มั้ยฮะเก็บผมว่าเก็บไว้คุณฟ้าเก็บไว้ฮะไปต่อนะคนที่4คุณเนเน่ค่ะเนเน่อ่ะ3คนว่าไงบ้างฮะคุณเนเน่เอามั้ยเก็บไว้มั้ยล็อกอินหรือล็อกเอาผมว่าเก็บนะครับสำหรับตัวผมคุณว่าไงครับแตงโมว่าเก็บหัวเราะหัวเราะทำไมหัวเราะทำไมฮะหัวเราะทำไมเอาอยู่สิไปไหนเก็บไปเนเน่ได้ไปต่อนะคะก็รอดูนะคุณเฟอร์กี้ค่ะคุณเฟอร์กี้ทำอะไรอยู่คะสวัสดีค่ะเป็นนักแสดงอิสระค่ะลองฟังเขาพูดสักประโยคนึงไหมคะพูดอะไรกับคุณบิ๊กหน่อยค่ะโสดมา2ปีเหมือนกันใช่ไหมคะปีนี้เป็นแฟนกันไหมเฮ้ยอย่างนี้ต้องเรียกฟันเลยฟันอะไรฟันกันปัจจุบันแฟนกันปัจจุบันเฮ้ยเดี๋ยวไปก่อนนะไปยืนที่ท่านเลยยืนเลยคุณต้องตัดสินแล้วค่ะเอาไหมเอาไหมเอาไงฮะถ้างั้นเดี๋ยวให้พี่บิ๊กลองเลือกอีกทีดีกว่าล็อกเอาค่ะคุณฟังกี้ล็อกเอาคนนี้สาวไฮไลท์ที่สุดของเราขอบคุณมากคุณโมตอนแรกเจอพี่บิ๊กก็ใจสั่นนะคะแต่ว่าเจอพี่อ้วนเนี่ยมีสะเทือนเหมือนกันนะคะครับผมจากเทปแรกไปถึงเทปนี้ไม่มีใครเอาเลยแต่เทปนี้จะได้ไปต่อไหมอยากเป็นทองแผ่นเดียวกับพี่ทองผาภูพี่ทองผาภูพี่ทองผาภูบิ๊กทองภูมิโอ้ยบิ๊กทองภูมิเอาไปอะไรคนเขาเหมือนกันเรียกชื่อเขาผิดมึงกลับนะกลับเลยไม่ได้ผิดแต่เกินไปคำเดียวเออไปไอ้กี้เป็นไงบ้างไอ้กี้เป็นไงบ้างไอ้กี้ไอ้กี้เป็นไงบ้างไอ้กี้โดนโกรธแล้วอ่ะเขายังไม่ตัดสินใจเลยพี่กว่าไม่ถามเขาที่เห็นบิ๊กก่อนไหมอยากอยู่ข้างบิ๊กเก็บไว้ในอยากอยู่ทุกวันเงินอยู่ต่อรอไปกับกันปกติปกติเขาไม่เคยเกินรอบนี้นะเป็นการรอบอินที่ทุลักทุเลไปต่อเลยคุณโบค่ะคุณโบฮะทำอะไรอยู่คะไปไหนครับผมคุณเชื่อผมเถอะครับคนนี้ต้องอยู่ฮะคนนี้ต้องอยู่เลยคุณอ้วนคุณไนกี้ว่าไงคะงานดีครับผมแน่นอนคุณโบไปต่อนะคะเก็บไว้ฮะทำอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ที่ธรรมศาสตร์ค่ะดีมากยังอยู่เด็กอยากให้น้องอุ๋มเป็นมดทำไมอ่ะมดในอาณาเขียเมียในอนาคตเมียในอนาคตเก็บไว้ไหมล็อกอินหรือล็อกเอาล็อกอินล็อกอินล็อกอินฟังเพื่อนด้วยได้ดิพี่แหมดีว่าโมว่าล็อกอินผมก็ล็อกอินก็ได้เก็บไปฮะคุณลูกน้ำค่ะตรงสเปคไหมคะสูงด้วยสูงเท่าไหร่ครับ167ค่ะความสูงก็ยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะพี่ผมว่าล็อกอินไปก่อนเพราะว่ายังเข้าคอนเซ็ปต์สเปคเข้าคอนเซ็ปต์อยู่ไปต่อค่ะมาคุณน้ำหวานทำอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นเภสัชกรค่ะว้าวมีหลักการนะผมว่าล็อกอินเลยเก็บไว้นะคะเพื่อนๆเห็นตรงกันนะไปต่อนะคะเก็บไว้คุณสาค่ะสวัสดีค่ะผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่เนาะล็อกสาล็อกเอาคุณเบลค่ะปกติเบลไม่เชื่อเรื่องรักแรกพบนะคะแต่วันนี้มาเจอพี่บิ๊กก็ทำให้รู้เลยล่ะค่ะว่ารักแรกพบมีอยู่จริงค่ะโอ้ยผมว่าสาวผมสั้นได้ไหมพูดแบบเขาเขินน่ะพอเขาเขินปุ๊บเรารู้สึกว่าเขาน่าจะชอบพี่บิ๊กจริงโอเคผมว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าคนนี้เก็บไปคุณเบลไปต่อนะคะและสาวโสดคนสุดท้ายของเราคุณแพรวค่ะคัดออกไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปเลิกกับเมียที่บ้านก่อนใจเย็นใจเย็นรู้เลยคนนี้สไตล์อ้วนผมว่าคัดออกงั้นคุณไนกี้ต้องตัดสินใจเก็บไว้เทปหน้าสำหรับผมไงว่าจะเย็น
เดี๋ยวเอาไหมล็อกเอาเนาะผมว่าล็อกเอาล็อกเอาแล้วกันครับเอาล็อกเอาคุณแพรวล็อกเอาค่ะทำไมรู้สึกเสียใจล่ะคะเดี๋ยวเราไปสรุปตัวเลขกันด้านหน้านะคะเชิญค่ะบอกแล้วบิ๊กได้ไปเยอะแล้วได้ไปเยอะแล้วโอ้โหโอ้ยกดล็อกเอาลอยมากเลยยากกันแล้วพรุ่งนี้ขี้เกรงใจไงแน่เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆเข้าไปช่วยสกรีนแล้วนะคะมไม่ผ่านสเปค5คนเหลือ11คนสาวโสดที่จะได้ลุ้นเป็นคู่เดทกับคุณบิ๊กทองภูมิต่อค่ะเพราะฉะนั้นเราไปพบกับ5สาวโสดกันเลยครับเชิญเลยแล้วนี่คือ5คนที่เพื่อนคุณเห็นว่าไม่น่าจะไปกับคุณได้ไม่ใช่สเปคคุณไม่ใช่สเปคคุณแน่นอนแนะนำตัวฮะคุณสวัสดีค่ะชื่อเฟอร์กี้นะคะถึงจะไม่สูงแต่จูมือแน่นนะคะนะครับโอ้โหคนต่อไปฮะสวัสดีค่ะชื่อใบตองนะคะพี่บิ๊กจะเสียใจที่ไม่เลือกหนูเพราะว่าพี่บิ๊กจะอายุยืนเพราะว่าพี่บิ๊กพังตรงไหนหนูก็ซ่อมได้เขาเป็นตำแหน่งเขาอะไรนะคอร์ดิเนเตอร์เอนจิเนียร์คนสุดท้ายฮะสวัสดีค่ะแพลวนะคะถ้าชีวิตพี่บิ๊กไม่มีความตื่นเต้นลองมากินเด็กอย่างแพลวดูไหมอย่างนี้เลยโอ้ยคุณอ่ะโอเคนี่คือ5สาวโสดที่เพื่อนๆคัดออกมาคิดว่าไม่น่าจะใช่สเปคของเราคราวนี้เป็นหน้าที่ของคุณแล้วนะครับตัดสินใจครับว่าที่เพื่อนๆล็อกเอาออกมานะครับเชื่อเพื่อนๆนะฮะแล้วก็จะให้สาวๆเนี่ยได้ล็อกเอาออกไปก่อนหรือเปล่านะครับผมเชื่อเพื่อนครับผมเชื่อเพื่อนครับว้าวสุดยอดมากเลยถ้าสมมุติว่าคุณเข้ามาอยู่ในชีวิตเรายังไงคุณก็ต้องเจอพวกนี้แล้วถ้าเพื่อนเราไม่ชอบ อยู่ไปไม่มีความสุขนานขอบคุณสาวๆมากนะครับขอบคุณนะครับเชิญครับสุดยอดมากแต่ว่าเบรกหน้านะครับก็จะเป็นเรื่องราวไลฟ์สไตล์ของคุณและที่คุณได้เล่าเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะส่งต่อให้สาวๆเนี่ยเขาได้ดูได้ตัดสินใจว่าเขาเนี่ยอยากจะล็อกอินลุ้นไปเดี๋ยวคุณต่อหรือเปล่าครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้ากับ You Are My Fantasy แฟนฉันเป็นซุปตาร์ครับสวัสดีค่ะเนนี่นะคะก็อยากดูซิกแพคผมเดินไปใกล้ให้คุณสัมผัสแทนได้ไหมรอบหน้าเตรียมพบกับความฟินที่เรียกได้ว่าสาวๆถึงตกรอบก็คุ้มแล้วและเดทที่งานนี้บิ๊กทองภูมิขอลงมือทำเองทุกอย่างเพื่อแฟนคนพิเศษเอาละครับกลับเข้าสู่ You Are My Fantasy แฟนฉันเป็นซุปตาร์นะครับเบรกที่แล้วนะครับมีสาวๆที่เพื่อนๆ เนี่ยมองว่าไม่ใช่สเปคเนี่ยนะครับออกไป5สาวด้วยกันนะครับ5คนด้วยกันนะครับมาถึงเบรกนี้เนี่ยถึงเวลาที่สาวๆอีก11คนที่เหลือนะครับจะเป็นคนตัดสินใจแล้วนะครับว่าเฮ้ยเรื่องราวไลฟ์สไตล์แล้วก็มุมมองของคุณบิ๊กเนี่ยที่ถ่ายทอดเอาไว้ใน VTR เนี่ยนะครับพวกเธอเนี่ยจะโอเคไหมเชิญชมเลยครับทุกคนนะครับก็อาจจะเห็นผมเป็นคนที่มีกล้ามแล้วก็รู้สึกว่าผมสุขภาพแข็งแรงมากแต่จริงๆแล้วครับเปล่าเลยผมเป็นภูมิแพ้นะครับเนี ่ย มาได้จังหวะมากมีอีกเรื่องนึงครับที่คุณควรรู้ไว้นั่นก็คือผมไม่ชอบอยู่ห้องแอร์เวลาเราไปทำงานเนี่ยเราจะได้อยู่ในห้องแอร์ตลอดผมก็จะหนีลงไปข้างล่างอะไรเงี้ยไปอยู่ใกล้กับต้นไม้ที่มีลมพัดถ่ายเทนี่แหละคือสิ่งที่ผมชอบ hey! ยังไม่หมดครับจริงๆแล้วผมเป็นคนขี้เมาครับไม่ได้เมาแอลกอฮอล์นะครับแต่เป็นคนเมารถเมาเรือเมาเครื่องบิน
แค่เลี้ยวซ้ายออกจากซอยครับเมาแล้วครับผมแล้วถ้าผมขับรถเองเมาไหมนะครับถ้าวนขึ้นห้างนะครับก็เมาเหมือนกันครับเรือไม่ต้องถามนะครับเดินลงโป๊ะก็เรียบร้อยแล้วครับผมและที่สำคัญผมเมาเครื่องเล่นครับผมอายว่ะผมขอโทษครับผมเป็นคนที่ไม่ดีพอสำหรับคุณครับผมและที่เล่ามาทั้งหมดนะครับก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมนั้นชอบอยู่บ้านก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับนอกจากถูพื้นให้สะอาดเพราะว่าผมแพ้ฝุ่นนะครับใครคิดว่าไลฟ์สไตล์นี้นะฮะสามารถแมชกับคุณได้นะครับก็คิดว่าเราคงได้เจอกันครับเฮ้ยอ้าวไปแล้วมีเสียงอะแปลว่ามีแค่1คนเท่านั้นที่อาจจะแบบว่าเฮ้ยแบบคิดว่าไปกับไลฟ์สไตล์ของคุณไม่ได้ครับอยากรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครครับนะครับอ่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับ1สาวสวยของเรากันเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับมาเลยใครอ่ะจริงๆอยากรู้เลยอ่ะจะเป็นจริงจริงมาเลยใครอ่ะโอ้ครับทำไมครับนี่ดูเซ็งแหกทำไมคุณถึงล็อกเอาท์ฮะคุณโบพี่เขาแพ้ขนแมวแล้วหนูแต่หนูเลี้ยงสุนัขแล้วติดมากก็เลยคิดว่าแบบจะทำให้เขาแบบยิ่งแพ้ค่ะมีปัญหาอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าเขาเลี้ยงสัตว์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมากเพราะว่าสัตว์เลี้ยงก็เป็นสิ่งที่เขารักมากแล้วถ้าสมมติเราก็รักเขามากแต่เราก็อาจจะต้องเหมือนหายใจไม่ออกหรือว่าจะต้องคือมันเป็นสุดวิสัยจริงๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องผมว่าไม่ใช่เรื่องอะไรที่น่ารังเกียจที่เราจะไม่ได้ไปเดทด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรขอให้คุณโบได้เจอกับคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักครับโอ้โหเดี๋ยวโอเคนะครับคุณตัดสินใจว่าจะล็อกเอาท์ครับล็อกเอาท์นะครับเอาแล้วฮะโอเคชัดเจนและเคลียร์ยังไงเขาออกมาคนเดียวอ่ะลาเขาหน่อยละกันไปอยู่ใกล้ชิดเออครับผมก็จับมือแล้วบอกอะไรเขาหน่อยละกันครับชีวิตของคนเรามันก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าคู่เราจริงๆจะมาเมื่อไหร่แต่บางทีเราก็ต้องมีความสุขได้ในทุกๆวันจากด้านอื่นๆนะครับผมครับผมโอ้โหขอบคุณคุณโบนะครับขอบคุณมากขอบคุณนะคุณโบแตงโมว่าน้องโบตะกี้คุณเขาเลี้ยงหมาได้ไหมคุณติดไหมฮะตรงนี้ติดอะไรล่ะดีสิรักเขาเนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอบอกก่อนเลยปกติแล้วเนี่ยคุณจะได้เห็นนะครับสาวโสดที่เหลือในเบรกต่อไปแต่ตอนนี้เนี่ยพิเศษให้เลยให้คุณได้เห็นพวกเขาก่อนเราไปพบกับ10สาวโสดกันเลยดีกว่าครับเชิญเลยยิ้มให้เราอย่างนั้นโอ้ยเจมี่เจมี่โอเคสิบคนคุณรู้จักอีฟสีแค่คนเดียวเท่านั้นฮะตอนนี้แนะนำตัวทีละคนดีกว่าเริ่มเลยฮะคุณสวัสดีค่ะเนเน่นะคะก็อยากดูซิกแพคอุ้ยเอาแล้วชอบเคลียร์ต้องโชว์โชว์ชว์นี้เปลี่ยนจากผมถอดอย่างเงี้ยเป็นผมเดินเข้าไปใกล้ให้คุณสัมผัสแทนได้ไหมผมเดินเข้าไปใกล้ให้คุณสัมผัสแทนได้ไหมเพราะว่าเป็นอะไรวะเนี่ยมาใกล้ได้ไหมกล้าให้จับเออมาปลดแล้วปลดแล้วเว้ยทำอะไรนะเนเน่จับแล้วเขยขนาดนี้เลยเหรอไม่จริงอ่ะโอ้ยพอแล้วคนที่สองฮะเชิญฮะสวัสดีค่ะชื่อกัตเบลค่ะครับผมมีอะไรจะบอกกับคุณบิ๊กบ้างไหมฮะขอจับซิกแพคแล้วใช่ไหมคะงั้นหนูขอลูกหัวใจพี่บิ๊กได้ไหมคะเขาขอลูกหัวใจของคุณได้ไหมคะขอแล้วอย่ากังวลนะคุณจัดไปโอเคโอเค
จับแล้วนะจับแล้วนะจับแล้วนะอ่ะโอเคโอเคไปฮะมาที่คนต่อไปนะฮะมาที่คนต่อไปนะฮะคุณน้ำหวานนั่นตัวเลยฮะรออยู่ตามคิวดีมาด้วยหรอมาดีมาด้วยนะผมมีค่ะชื่อหมีค่ะชื่อหมีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงว่าเดี๋ยวบิ๊กแพ้เขาเป็นภูมิแพ้เป็นห่วงฝากไว้เลยพี่บิ๊กขอโทษนะกูก็แพ้โอ้ยบอกอะไรกับบิ๊กหน่อยฮะเจ๊เชื่อเรื่องของลิขิตไหมคะก็เป็นครั้งที่3แล้วที่เราเจอกันเนาะจริงครั้งที่3ละครั้งแรกที่งานคอนเสิร์ต H2O เนาะบิ๊กเข้ามาเติมน้ำปืนอะที่ร้านเราลองไปขายของแล้วผมก็ถอดเสื้ออยู่ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ครั้งที่2ที่งานหน้าตลาดเขาชอบต่อยมวยมากเขาคุยกับโค้ชมวยอยู่แล้วนั่งใกล้ๆกันนี่ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะก็ขอโอกาสคุณบิ๊กดีกว่าสวยๆเนี่ยอาจจะเจอบ่อยนะคะแต่ว่าอยากให้โอกาสคนไม่สวยแต่ว่านิสัยดีดูแลดีแล้วก็ตลกจะสัญญาว่าถ้าเราไปเดทกันเนี่ยจะทำให้พี่บิ๊กเนี่ยมีความสุขที่สุดเลยโอ้โหมันจะอบอุ่นในหัวใจพี่บิ๊กคนต่อไปฮะครับสวัสดีค่ะชื่อน้ำหวานค่ะครับผมก็เป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะมียาแก้แพ้หรือยังคะถ้ายังไม่มีก็แบ่งเราด้วยนะเราไม่ได้เป็นภูมิแพ้แต่เราแพ้โอ้ยนี่คุณมียาไหมเขาเป็นเภสัชกรไงคุณเป็นเภสัชกรนะครับก็ผมยิ้มรับในคุณความดีครับอาจจะใจเย็นทำใจไว้คนต่อไปฮะสวัสดีค่ะชื่อฟ้าค่ะปัจจุบันก็เป็นครูสอนพิเศษนาฏศิลป์แล้วก็เป็นนักแสดงอิสระค่ะคนนี้ที่รู้ถามว่าเรียบร้อยแบบนี้บิ๊กจะชอบไหมแบบอาจจะชอบความเรียบร้อยครูสอนนาฏศิลป์เล่นเวลาเล่นเป็นตัวพระตัวนางตัวพระค่ะละครพระค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนแล้วก็บอกคุณบิ๊กด้วยนะครับว่าเรารู้จักกับสาวโสงเราทั้ง10คนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดสินกันแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณเพื่อนๆก่อนทั้ง3คนที่มาช่วยนะฮะคัดสเปคให้ด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับกับ You Are My Fantasy แฟนฉันเป็นซุปตาร์ครับห้ามพลาดกับรอบสุดท้ายที่จะได้รู้กันแล้วว่าใครจะได้เป็นแฟนกับบิ๊กทองภูมิคุณจะต้องเลือกมา1หมายเลขครับที่จะไปเดทกับคุณขอเลือกเจมี่ครับและได้สัมผัสประสบการณ์เดทสุดพิเศษที่ลืมไม่ลงแน่นอนครับต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ You Are My Fantasy แฟนฉันเป็นซุปตาร์นะครับมาถึงช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินด้วยการสัมผัสนั่นเองโอเคสัมผัสไหนจะเป็นสัมผัสที่เป็นที่หนึ่งในใจของคุณเนี่ยนะครับก็จะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะไปเดทกับคุณโอเคครับคนที่จะคิดโจทย์นี้เนี่ยก็ต้องเป็นคุณไงโอเคบอกโจทย์เราหน่อยได้ไหมว่าการสัมผัสนี้จะเป็นการสัมผัสแบบไหนครับผมมองว่าเดี๋ยวการที่เรามีชีวิตคู่กันก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากที่จะดูแลเขาได้สมมุติถ้าเขาเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องอาจจะอุ้มเขาไหวมั้ยเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยมันได้สัมผัสแล้วก็น้ำหนักที่เราอุ้มโอเคเราดูแลเขาได้นะเดี๋ยวอันนี้ผมถามคุณก่อนนิดนึงแล้วกันนะว่าโอเคโจทย์ของคุณก็คือการอุ้มใช่มั้ยครับตอนนี้มีอยู่10สาวโสดผมคิดว่าคือคุณไม่น่าจะไหวนะยกทั้ง10คนน่ะผมขอ4คนได้ไหมได้ที่เป็น4คนสุดท้ายได้ที่คุณจะเลือกมาเลยเพื่อทำโจทย์นี้นะครับได้ครับอ่ะเลือกมาเลยครับก็อันแรกขอเลือกเจมี่ครับเจมี่เจมี่ครับเจมี่เจมี่ครับเจมี่เลือกเจมี่เดี๋ยวเจมี่เลือกเข้าหรือเลือกออกเข้าไปไอ้ย
่อนคนแรกคนแรกคนแรกโอเคโอเคคนแรกนะเก๋ใจเย็นไว้โอ้ยนี่เป็นสถิติสูงสุดของนางแล้วโอเคใครต่อครับคุณน้ำหวานครับคุณน้ำหวานนะเชิญครับเชิญค่ะเภสัชกรสาวอีกด้านอีก2คนฮะคุณบิ๊กโอ้ยทำไมมองตาผมยังไงคุณต้องเลือกคุณฟ้าครับคุณฟ้าครับเชิญครับคุณฟ้าไปเลยครับท่านสุดท้ายครับท่านสุดท้ายก็ขอเลือกคุณอีฟสีครับเอาละครับเชิญครับคุณอีฟสีครับและตอนนี้นะครับขอขอบคุณสาวๆที่เหลือทั้ง6ท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเชิญครับและพี่สาวของเราจาก10คนนะครับคนแรกคุณเจมี่ก็จริงๆมันบ่งบอกได้ถึงความพยายามของเขาตั้งแต่หลังเวทีแล้วก็ไม่มีคนเลือกเขาบางทีผู้หญิงไม่สวยอาจจะทำอะไรบางอย่างให้ผู้ชายได้มีความสุขมากกว่าผู้หญิงสวยก็ได้นะอะไรเงี้ยแม้ไม่สวยเราก็สามารถใช้ชีวิตแล้วก็มีความสุขในคู่ของตัวเองได้เหมือนกันมาที่คุณน้ำหวานคุณน้ำหวานก็เป็นเภสัชกรใช่ไหมครับคำพูดของเขาเนี่ยปกติทุกคนจะพูดเป็นสโลแกนมุกใช่ไหมฮะเขาไม่พูดเลยเขาใช้ภาษาทื่อๆตรงๆธรรมดาแต่ว่าถึงใจโอ้โหแต่ก็โอเคอ่ะแม้ว่ามันจะไม่ฮาแต่ก็โอเคอันนี้จริงใจไงคุณฟ้าบ้างค่ะคุณฟ้าก็สวยเป็นนักแสดงอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าให้ผมมองนะตรงๆในทุกๆคนคุณก็คือคนที่สวยที่สุดแล้วล่ะมันก็เป็นธรรมดาที่ผู้ชายคนนึงจะเลือกคนที่สวยและคุณก็เป็นคนเลือกผมด้วยถูกปะก็เราก็มีโอกาสมาเจอกันแล้วทำไมเราจะไม่เลือกคุณคุณอีฟสีรอบสุดท้ายคุณอีฟสีแน่นอนคุณอีฟสีนะครับคุณอีฟสีนับว่าเป็นผู้หญิงที่ผมเจอแล้วผมก็รู้สึกว่าคุณก็คือคนที่ตรงสเปคแม้ว่าคุณจะมีรอยสักแต่ว่าก็ผมก็ยังมองว่ามันเป็นพุทธคุณมันก็ยังเป็นเหตุผลรวมไปถึงอีกอย่างนึงมันเหมือนเป็นความลับในใจที่ผมอยากรู้ว่าทำไมคุณถึงสักอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งด้วยว่าเราอยากรู้ข้างในจิตใจของคุณว่าทำไมคุณถึงสักหรอเอาละครับโอ้โหแต่ละคนนี่ก็จะมีมุมมองนะครับแล้วก็สาเหตุเหตุผลที่เลือกแต่ละคนนะครับตอนนี้มาดูว่าสัมผัสไหนจะเป็นที่หนึ่งในใจของคุณบิ๊กนะครับก่อนอื่นเลยขออุปกรณ์ก่อนครับมาขอบคุณมากนะครับโอ้โหมีเบาะรองไว้ก่อนมีเบาะรองให้ด้วยโอเคโอเคครับตอนนี้คุณจะต้องใส่นี่ที่ปิดตานะครับทำการสลับที่ยืนนะครับของสาวๆแต่ละคนด้วยนะครับเดี๋ยวจัดการให้และตั้งแต่นี้จะเรียกเป็นหมายเลขแทนนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสาวคนแรกเนี่ยนะครับจะทำให้คุณพี่ของเรารู้สึกอย่างไรเชิญประจำที่ครับค่ะหมายเลขแรกนะคะเดินข้างหน้าเลยนะคะโอเคหันข้างแบบนี้นะคะคุณบิ๊กพร้อมนะครับเดี๋ยวผมนับ1 2 3นะคุณประคองได้ฮะโอเคใช่ถูกต้องโอเคอย่างนั้นได้อย่างนั้นได้เอามือคล้องคอไว้เลยฮะคล้องคอไว้เลยนะครับ1 2 3 1 2 3มาตอนที่หมายเลข2กันเลยดีกว่าเชิญครับเชิญหมายเลข2ฮะครับผมเชิญครับเชิญค่ะมาเลย1 2 3อย่าเกรงครับอย่าเกรงโอเคนะครับหมายเลข3มาดีกว่านะครับเชิญครับ1 2 3โอเค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 
สิคะโอ้เอาละครับและนี่คือหมายเลข3นะครับมาถึงหมายเลข4นะครับคุณบิ๊กครับห้ามส่งเสียงนะฮะห้ามส่งเสียงนะครับทุกคนอ่ะโอเคคุณบิ๊กครับไหลอยู่นั่นโอเคนะครับและขาแป๊บโอเค1 2 3มีก็มันบ่งบอกได้ถึงความพยายามของเขาตั้งแต่หลังเวทีแล้วก็ไม่มีคนเลือกเขาอยู่ตั้งแต่เทปแรกถึงเทปนี้ไม่มีใครเอาเลยครับแต่เทปนี้จะได้ไปต่อไหมอยากอยู่ค่ะบิ๊กจะได้กุ๊กกิ๊กอยากอยู่เหรอเงินอยู่ต่อบางทีผู้หญิงไม่สวยอาจจะทำอะไรบางอย่างให้ผู้ชายได้มีความสุขมากกว่าผู้หญิงสวยก็ได้นะอะไรเงี้ยแม้ไม่สวยเราก็สามารถใช้ชีวิตแล้วก็มีความสุขในคู่ของตัวเองได้เหมือนกันทั้งไซส์ทั้งงูคุณจับความรู้สึกได้ใช่ไหมคะไม่ผมบอกเลยคือถ้าเขาตกรอบเขาก็คุ้มมีอยู่4สาวโสดของเราหมายเลข1ถึง4นะครับผมขอให้คุณเลือกมา2หมายเลขก่อนครับโอเค1ถึง4ครับคุณทำอะไรคะหนักเลยนะฮะปวดท้องหรือเปล่าเอาไงดีหน้ามาดูกันว่าหลังจากที่โสดมาหลายปีรักใหม่ครั้งนี้บิ๊กทองภูมิจะเลือกใครและพลาดไม่ได้กับเดย์สุดพิเศษที่งานนี้มีเซอร์ไพรส์กันทั้งวันผมขอให้คุณเลือกมา2หมายเลขก่อนครับโอเค1ถึง4ครับคุณทำอะไรคะหนักเลยนะฮะปวดท้องหรือเปล่าเอาไงดีคนเลือกเบอร์1กับเบอร์2ครับเบอร์1กับเบอร์2นะฮะเอาละครับขอขอบคุณหมายเลข3และ4มากเลยนะครับขอบคุณครับเอาล่ะค่ะ1และ2นะครับคุณจะต้องเลือกมา1หมายเลขครับที่จะเป็นสาวโสดที่จะไปเดทกับคุณ24ชั่วโมงครับหมายเลขหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งนะฮะเอาละครับเพราะฉะนั้นขอขอบคุณหมายเลขสองด้วยนะครับขอบคุณครับเชิญครับผมเดี๋ยวนะอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณตัดสินใจเลือกหมายเลขหนึ่งคะเนื้อตัวของผู้หญิงที่มีความรู้สึกเขินอายบอบบางมีความน่าทะนุถนอมนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนที่ตัวเขาเลยโอเคแล้วก็เนื้อของเขาที่แบบนุ่มงั้นถ้าเกิดว่าผมให้คุณเนี่ยอุ้มเขาแล้วให้เขาเปิดตาให้คุณเนี่ยได้ไหมได้ครับได้นะครับเอาละครับโอเคเดี๋ยวเชิญนะครับเอาละหมายเลขหนึ่งครับเชิญเข้าที่เหมือนเดิมเลยนะครับตายแล้วนะครับเดี๋ยวคุณเตรียมตัวเปิดหน้ากากให้เขาด้วยนะเออนะครับเอาละครับคุณบิ๊กครับพร้อมไหมครับที่จะเห็นคู่เดทของคุณนะครับ3 2 1โอ้ยเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้ากากได้ครับไม่เด็ก
สวยและเธอดูดีโดยไม่ต้องซ้อมอะไรก็เซ็กซี่แค่จะเป็นตัวเองเท่านั้นแค่เป็นเธอคนนี้มันดีแล้วเธอไม่ต้องลดต้องเพิ่มอะไรอยากขอให้มั่นใจ You're the only girl in my eyes อยากให้รู้Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing, a bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. เอาช็อกโกแลตปั่นที่หนึ่งค่ะค่ะชำระด้วยทูเวลเลตนะคะ In jingle bell square, in the frosty air. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฟ้าไงบ้างไงตื่นเต้นไหมพูดตรงเลยนอนไม่หลับเลยตื่นเต้นมากภาพที่คิดไปก็คือคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดของหนูเลยสตาร์คอร์ได้ไหมถ่ายรูปด้วยนะคะจำได้ปะจำไม่ได้ปะจริงเหรอจำได้เหรอโหจำแววตาได้คุ้นๆแบบเอ้าแต่ว่านี่ใส่แว่นน่ะแว่นมันบางๆแผนเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราจะใส่ชุดซานตาคลอสแล้วก็นัดให้น้องเขามารอไว้เคยมีคนทำอะไรแบบนี้ให้ไหมไม่เคยค่ะจริงเหรอโอ้โหนี่คนแรกประทับใจมากประทับใจมากเพราะว่าเกิดมาไม่เคยแบบโดนเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้เลยคือจริงกันเนี่ยเรามีเซอร์ไพรส์ต่อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอารถมารับนี่เพียงได้คุยเพียงได้สบสายตาเป็นคนไม่กลัวแดดใช่ปะใช่ค่ะถือว่าวันนี้ผมโชคดีมากนะที่ผู้เดทของผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่กลัวแดดเพราะว่าสิ่งที่กังวลคือสมมติเจอสาวที่แบบนึกออกปะกลัวแดดกลัวดำกลัวไม่สวยเงี้ยฟ้าเป็นคนไม่ค่อยห่วงสวยสวยจังเลยแตะได้ไหมเอาไหมไม่ค่ะเอาไหมไม่ชัวร์ชัวร์พี่นี่เท่าไหร่แบบนี้แบบนี้แบบนี้ได้เดียวหรอคะมีรถกว่านี้หรอคะป้ามีราคาคนไทยไม่กล้าบอกแพงหรอกจริงเหรอจริงรับรองได้ฝรั่งขาย500,000ฝรั่งขาย400ขอเดินไปดูตรงนี้นิดนึงเผื่อว่าถ้ามียาหม่องพี่จะซื้อไปฝากพ่อแม่น้องคนละหนึ่งครับผมตอนนี้ฝนเพิ่งตกมันมาคราวนี้มันจะมีแบบพวกน้ำค้างมันจะทำให้เราเป็นหวัดเราควรมีหมวกป่ะเรามาเรื่องหมวกกันดีกว่าพี่แมชให้ก็คือมันต้องแดงดำรองเท้าดำลองอันนี้ไหมคะโอเคจบแล้วของพี่ล่ะคะของพี่ก็ต้องเป็นตัวนี้ก็ดีนะเธอเออน้องจ๋าพี่เอาไหนดีพี่เอาแบบเดียวน้องได้ปะได้ค่ะโอเคพอก็เลยจะกลายเป็นเพื่อนสาวแล้วเรื่องอะไรที่เป็นเพื่อนสาวได้สวยไหมครับสวยไหมครับเหมาะกันไหมฮะขอบคุณมากครับเช้าแล้ววันนี้ยังไม่สายตื่นมาก็ร้องเพลงถึงเธอท่องเอาไว้แต่โน้ตอย่า
ลานั่งรถของเราแล้วค่ะเรามีเซอร์ไพรส์ต่อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอารถมารับชะดานน้องขึ้นก่อนดีไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องกระเด็นออกมาเย้ยขออนุญาตนะฮะรถหนึ่งคันฉันกับเธอวิ่งมาวิ่งลงทางนอกหน้าต่างฉันและเธอแล้วปกติชอบแบบออกไปกลางคืนแบบไปสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนไหมพี่ไม่ไปเลยชีวิตพี่ตื่นเช้าทำงานกลับบ้านนอนวันหยุดออกกำลังกายทำบุญหมดละไม่น่าเชื่อเลยหน้าพี่โคตรแบ๋วเลยครับแสงแดดยามเช้ากับแสงที่มันยังเหลือ30ความเป็นเด็กอยู่ที่ยังมีความมองผู้หญิงสวยอยู่ที่ยังไม่รู้จักความรักและชีวิตผู้ที่แท้จริงมาว่าก็ดีนะคะอยู่ดูแลครอบครัวอะไรแบบนี้ก่อนในตอนที่ฝนตกยังสดใสเหมือนเดิมโอเคค่ะเป็นไงบ้างฟ้าชอบไหมชอบค่ะระดับความชอบ 1-10 ตอนนี้ใช่ไหม9อ่ะ9อ่ะ9 9 1คะแนนนั้นหายไปไหนอ่ะ1คะแนนเหรอเราดูตอนต่อไปเราดูตอนต่อไปเหรอคือชอบ 1-10 9 9 9 1คะแนนนั้นหายไปไหนอ่ะเราดูตอนต่อไปอ๋อเราดูตอนต่อไปเหรอพี่เคยแบบชอบคนคนนึงไหมคะเออแล้วแบบว่าปลื้มชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคิดว่ามันยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้อ่ะมันก็จะงงๆหน่อยคือนั่นคือสิ่งที่พยายามจะบอกพี่อยู่ใช่ป่ะช่วงเวลาดีๆมันผ่านไปไวมื้อเย็นน่ะพี่ก็อยากที่จะทานอาหารแบบมีวิวดีๆมันก็จะเป็นร้านแบบวิวดีๆหน่อยสบายๆฝากทางนี้ไหมค่ะได้โอ้โหสุภาพบุรุษอะไรวะน่ารักจังมีค่ะโอเคตรงนี้แทนพอได้ไหมได้ค่ะดีกว่าเดิมไหมตรงเป๊ะเลยไหมเอาเครื่องดื่มอะไรดีมีไหมในใจแล้วค่ะคือคุณในใจเริ่มเล่นมุกแล้วน้ำมะนาวมาแล้วชิวไหมชิวไหมชิวพี่รู้ไหมว่าวันที่เข้าสตูอ่ะคนอื่นมีโอกาสได้พูดเขาบอกว่ามีอะไรจะบอกความในใจกับพี่เขาทุกคนอ่ะได้พูดหมดอ่ะยกเว้นฟ้าทำไมอ่ะแล้วมีอะไรอยากบอกเพราะก็บอกว่าพี่มีอะไรที่มันแบบคล้ายๆคล้ายๆกับฟ้าอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ชอบแอร์ใช่ไหมไม่ชอบนอนแอร์แล้วก็ไม่ค่อยชอบออกไปไหนล่ะชอบอยู่บ้านชอบถูบ้านแล้วเห็นเครื่องบินไม่ชอบคนเยอะชอบอยู่เงียบคือจริงๆพี่เป็นคนสบายๆอย่างนี้แหละแต่คนที่จะได้เข้ามาอยู่ในแอร์เนี่ยน้อยทั่วใจอย่างไรฉันทำไม่เป็นเย้หาไปไหนสำหรับฟ้านะเพราะว่ามันก็แบบดีมากๆแล้วอ่ะฝันที่กลับกลายเป็นความจริงที่ไม่เคยมีรักที่มี
คุ้มก็เดี๋ยวเนาะพี่ตรงนี้ก่อนอ่าได้ๆโอเคฉันคิดถึงเธออีกแล้วเอาล่ะคนเริ่มซาแล้วนี่แหละของจริงบิ๊กทองภูมิทำคิดเองทุกอย่างครับผมไปโอเคได้อย่างไรฉันทำไม่เป็นเพียงแค่เห็นเธอเข้ามาทักทายพี่เลือกเองทุกอย่างทั้งหมดเองหมดเลือกชนิดดอกไม้ที่พี่เลือกสีขาวเพราะว่าแบบความรักสีขาวเนี่ยมันก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์เลยเนี่ยที่สำคัญคือดอกสแตติสเนี่ยเมื่อมันแห้งแล้วอ่ะมันก็ยังจะอยู่แบบเนี้ยน้องสามารถใส่เอาไว้แบบนี้ได้ตลอดนั่งน้องขอบคุณค่ะนี่จะร้องไห้แล้วเคยคิดด้วยซ้ำนะว่าพี่จะเป็นคนแบบเนี้ยเข้าใจไหมจนวันเนี้ยได้มารู้จักกับพี่อ่ะถึงรู้ว่าเออพี่เป็นอย่างเป็นอะไรที่แบบมันพีคมากอ่ะเข้าใจไหมพีคมากใช่คือแบบคาแรคเตอร์ภายนอกก็อย่างที่พี่ว่าพี่ต้องเจ้าชู้ต้องอะไรเนี้ยแต่จริงๆได้มารู้จักจริงๆวันเนี้ยคือซึ่งแบบตรงกันข้ามเลยอ่ะตรงกันข้ามมากๆอ่ะความรักหรือความรู้สึกที่พี่มีให้อย่างเงี้ยพี่ทำออกมาจากใจทุกอย่างว่าเออนี่คือแอเรียของพี่เนี่ยมีทองคุณเป็นขอบคุณเรื่องราวที่เคยผ่านมาเวลาที่ดีแล้วร้ายที่เรายังได้มีที่ทำให้รักเข้ามาเจอที่เราอยู่ด้วยกันจนวันนี้ถูกแล้วทุกอย่างในวันนั้นถ้าจะพูดง่ายๆก็มหัศจรรย์ก็ได้แล้วแบบยิ่งมารู้ตอนสุดท้ายแบบพี่บิ๊กแบบเฉลยทุกอย่างอะไรทุกอย่างเลยอะค่ะแบบมันเป็นอะไรที่แบบกั้นตาไว้ไม่อยู่เลยยิ่งมาได้รู้จักพี่เขามากขึ้นเลยมากขึ้นมันยิ่งทำให้แบบตัวเรายิ่งรู้สึกแบบประทับใจในตัวพี่เขาเพราะว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นแค่ภายนอกก็อยากจะขอบคุณพี่เขาที่ทำให้ที่เลือกหนูแล้วก็ทำให้หนูได้มาเจอความเซอร์ไพรส์พิเศษหรืออะไรต่างๆรู้เลยว่าพี่เขาทำอะไรเพื่อเราในวันนี้คือพี่เขาทำออกมาจากใจจริงๆที่ให้คือจะรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่วันเดียวแต่หนูก็รู้สึกว่าหนูเป็นผู้หญิงที่โชคดีกว่าคนอื่นๆมากที่ได้มาอยู่ณจุดนี้ถึงมันจะเป็นเพียงแค่วันเดียวก็ตามหลังจากวันนี้บอกดีว่าจะไม่คิดถึงพี่เลยตอบไม่ได้สุดท้ายอนาคตไม่มีใครตอบได้หรอกว่ามันจะต้องเป็นความรักในรูปแบบไหนแต่ความรักที่ดีเนี่ยคือต่อให้เราต้องอยู่ห่างกันแล้วก็ไม่ได้เป็นคู่กันผมมองว่ามันจะยังคงเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเขานะครับถ้ามีเวลาให้5นาทีครับ5นาทีเหรอคะพูดได้เลยจริงจริงใจหนูใจหนูอยากกอดค่ะแต่ว่าไม่กล้ากอด
อนได้ไหมได้ข้างไว้ตรงส่วนช่วงที่สามดีได้ไหมอยากบอกให้ลองไปนี้ละขอจอนปล่อยมันได้พักผ่อนไม่ต้องมีวันไม่ต้องมีคืนมีแต่ฉันสมมติว่าจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็บอกเลิกก่อนดีกว่าอาทิตย์หนึ่งก็บอกเลิกประมาณ 3-4 ครั้งโอ้โหจริงเหรอสอยดาวมาไว้บนบ่าก็เต็มบ่าแล้ววันนี้จะสอยหัวใจคุณดิวมันจะยากอะไรโอ้โห